สวัสดีครับผมเลโอพิรพันธ์นะครับแต่ธนภัทรครับครับผมไม่ได้เจอเราสองคนนานเลยวันนี้มาออกงานกันใหม่ครับใช่โคตรคิดถึงเลยจริงคิดถึงมากน้ำตาจะไหลแล้วใช่คิดถึงมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่ได้มาร่วมงานกับดูมันดิเพราะว่าใช่เพราะเราก็มีซีกันอยู่ในบ้านอยู่ตลอดว่าแบบว่าแฟนคลับก็บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอเมื่อไหร่จะได้เจออะไรเงี้ยก็วันนี้ก็มาหาแล้วนะครับใช่วันนี้ก็มาสองคนมีความสัมพันธ์อะไรกันเป็นสี่แง่เราฟังกันก็เดี๋ยววันนี้เขาเปิดไลฟ์นี่ใช่ก็คงพูดอะไรไม่ได้มากเพราะจะโดนตอบไม่ได้หรอบอกไม่ได้หรอบอกได้บอกได้แล้วเหรอโอเคอ่ะเอาพี่บอกก็เราสองคนมีโปรเจกต์ร่วมพังสปายนะใช่ครับใช่ก็เล่นคู่กับพี่ทอมมี่แล้วก็โทมัสครับผมก็ถ้าคนถ้าทุกคนได้ดูน่าจะได้รับชมกันแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสายลับซึ่งสปายซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเราสองคนมากๆและอยากให้ทุกคนได้ฝากติดตามกันด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับบทบาทที่นี่เราจะมีเป็นแบบพิกคาแรคเตอร์จากที่เคยเล่นมาเยอะโอ้พิกเยอะเลยครับโอ้ต้องไปเรียนแบบว่าบอกได้ไหมบอกได้ไหมเนี่ยแม่หมดเลยบอกไปเรียนคิวบูมาเลยใช่เราสองคนต้องไปเรียนคิวบูซ้อมคิวบูไปเรียนคิวบูเลยไปแบบไปเรียนรู้ว่าต่อยกระโดดเตะต้องกระโดดใช่ใช่ก็บอกได้เลยว่าเขียวไปหมดทั้งตัวตอนต่อยสองเรียนกับแบบครูมืออาชีพเลยครับแล้วก็อันนี้คือเริ่มถ่ายทำงานในท่านนั้นจริงๆตัวบทก็เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้อ่านบทคร่าวๆมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปอยู่ครับก็ตอนนี้พวกเราสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่ให้ผลงานออกมาดีที่สุดใช่อยากเข้าให้ถึงตัวละครมากที่สุดแล้วก็อะไรที่เราอยากไปเรียนเราส่งไปเรียนแล้วมันส่งเสริมให้กับซีรีส์ให้มันเรียวมากขึ้นให้มันสมจริงมากขึ้นก็อยากจะทำใช่เอาใช่ครับผมวันที่10ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับให้ดอกไม้ครับให้ดอกไม้เซอร์ไพรส์มาไม่บอกเซอร์ไพรส์ไม่หลอกเราไม่รู้เลยจริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆก็คือขอบคุณมากๆตอนแรกเราบอกกันว่าอะไรไม่พูดเลยไม่ไม่ตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่มาเพราะว่าไม่ปกติถ้ามาก็จะพูดกันก่อนจะได้แบบเตรียมที่อันนี้คือเราก็ไม่รู้เราก็ยืนนิ่งๆของเราอยู่ดีเขาก็มาเซอร์ไพรส์กันเนาะได้จากพี่จ๋าเนาะพี่เอโอก็คือได้ผลงานออกมาว่าได้ร่วมงานกับช่องเจ็ดใช่ครับต้องฝากด้วยนะละครไฟน้ำค้างครับรับบทเป็นพีทเป็นน้องพี่ยูโรนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับช่องเจ็ดตอนนี้กำลังเปิดกล้องแล้วอ๋อเปิดกล้องแล้วกำลังจะเปิดกล้องเวิร์กช็อปขึ้นเวิร์กช็อปไปใช่เวิร์กช็อปก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับผมฝากเร็วด้วยนะครับผมเห็นแน่เลยต้องเห็นแน่ๆครับไม่ปล่อยให้คิดถึงเลย 100% เลยแล้วกันไม่มี 99% 100% ต้องได้เห็นแน่ๆครับผมไม่งั้นคอนเฟิร์มกับทุกท่านนิดนึงว่ามีหน้าที่ตามนี้นะครับคอนเฟิร์มก็อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าปีหน้าจะได้เห็นพวกเรา2คนอยู่บนหน้าจอแน่นอนแน่นอน 100% แอบกระซิบว่าถ้าไม่เห็นก็ดูย้อนหลังก็ได้เปิดหน้าจอเหมือนกันครับผม